มาที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะแพนเค้กเขมนิดนะคะหลังจากที่วันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคนติดโควิดตอนนี้ทะลุ 5,000 คนไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแพนเค้กเขมนิดนั่นเองนะคะแพนเค้กนะคะบอกว่าติดเชื้อเมื่อช่วงเย็นวันที่27มิถุนายนนะคะพร้อมเผยทำลายด้วยวันที่21นะคะมิถุนายนเนี่ยแพนเค้กไปตักบาตรที่วัดและจากนั้นก็ไปเวิร์กช็อปภาพยนตร์แล้วก็กลับบ้านวันที่22เวิร์กช็อปภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่23ไปรับมอบเข็มที่ระลึกในกิจกรรมกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่47ที่กองทัพเรือเนี่ยประเด็นสำคัญเลยนะครับวันที่24เวิร์กช็อปภาพยนตร์วันที่25ถ่ายงานที่บ้านวันที่26ไปทานข้าวกับครอบครัวที่ห้างหนึ่งนะคะย่านรามอินทราแล้วก็ทราบจากคนในครอบครัวว่าติดเชื้อโควิดวันที่27นะคะเดินทางไปช่วงเที่ยงแล้วก็ทราบผลตอนเย็นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแพนเค้กเนี่ยเข้ารักษาตัวนะคะอยู่ในมือหมอแล้วนะคะแล้วก็ผลตรวจครอบครัวของแพนเค้กติดเกือบทั้งครอบครัวนะคะยกเว้นนะคะน้องอัญชันลูกชายลูกของน้องชายนะคะแล้วก็สารวัตรหมีแฟนน้องแพนเค้กไม่ติดนอกนั้นติดหมดทุกคนค่ะอันนี้คือน่ากลัวมากประเด็นนี้เพราะฉะนั้นจะบอกคุณผู้ชมว่าไทม์ไลน์ของแพนเค้กบางอันอาจจะไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เจอแพนเค้กนับย้อนกลับไปสักประมาณ7วันก็ได้ค่ะนับจากวันที่เขาแถลงไทม์ไลน์เนี่ยนะเฝ้าระวังนะคะกักตัวจะดีมากเลยจะกราบขอบพระคุณขอทำแบบยามก็ได้กราบขอเลยนะคะกักตัวเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ระบาดหนักจริงๆอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะทำไมอ่ะอย่างนี้แม่คิดว่าพี่แพนเค้กจะไปได้รับเชื้อมาจากที่ไหนอ่ะคือคนในครอบครัวติดใช่เขาไปติดมาคนในครอบครัวติดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอามาติดในครอบครัวแล้วตอนนี้แพนเค้กกับแพนกับแพมเนี่ยแม่แพมเนี่ยแม่นอนเนี่ยคือไปไหนเขาจะไปติดกันกับแม่ลูกแล้วเวลานั่งรถตู้เชื่อว่าต้องถอดหน้ากากแน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นคือติดทุกคนนะคะยกเว้นน้องอัญชันแล้วก็มันก็เป็นประเด็นสำคัญหนึ่งที่น่าสนใจก็คือน้องคนในครอบครัวออกไปทำนอกออกไปติดมาจากนอกบ้านแล้วก็กลับมาติดกับครอบครัวแล้วลองคิดดูสิว่าคนที่โดนคนที่กลับบ้านเมื่อวานน่ะที่แห่กลับบ้านต่างจังหวัดกันน่ะนั่นแหละเราจะอยากร้องไห้มั้ยแม่ค่ะแม่ว่าเขาควรออกมาตรการว่าไม่ให้กลับบ้านมั้ยเอาพูดกันแต่เราเนี่ยไม่มีใครรู้เลยแล้ว3คนรู้เนี่ยคือจริงๆแล้วนะแม่ว่าดูเกรงมากถ้าตัวฉันไม่คือมาตรการเนี่ยมันมีหลายส่วนหลายความคิดเห็นคนที่จะออกมาตรการได้มันจะต้องมีทีมเศรษฐกิจทีมจิตแพทย์ทีมบริหารประเทศตำรวจทหารต้องมานั่งคุยกันหมดแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยทีมใหญ่ๆหลักๆก็คือแพทย์จะต้องมาแบทเทิลความคิดกันแล้วสรุปแล้วคือทำยังไงให้มันดีที่สุดกับประเทศไทยแต่ทีนี้พอทำไปแล้วเนี่ยผลที่ทำออกไปเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่ว่ากันนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็คือคนไม่ได้ทำงานคนทำงานอาจจะมีผิดพลาดแต่ว่าถามฉันนะมันมาตรการคือต้องสำหรับฉันนะสำหรับฉันนะอย่าจับกูนะจะฟ้องกูด้วยนะจะมีการจับกันแล้วหรอมันเป็นความคิดของเราว่าฉันว่าคือควรจะล็อกดาวน์กรุงเทพให้คนเข้าออกเพราะแหล่งหลักๆมันอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงต้องล็อกดาวน์นะคะคืออย่างเนี้ยอย่างณตอนเนี้ยพี่ว่านะอย่างร้านอาหารเนี่ยคือไม่ควรจะสั่งปิดทั้งหมดอย่างร้านอาหารที่นั่งกินที่เขานะมีมาตรการดีๆมันควรจะปล่อยเขาทำมาหากินไหมใช่ไหมอย่างผับบาร์เราไม่ว่ากันแล้วตอนนี้ร้านอาหารที่มันแออัดยัดเยียดเนี่ยอย่างนั้นเราก็สั่งปิดไปเป็นเคสๆดูความเหมาะสมแต่ว่าถ้าเกิดเราสั่งปิดอย่างนี้ฉันบอกเลยนะว่าบางร้านน่ะมีโต๊ะก๋วยเตี๋ยวอยู่3โต๊ะคือหากินขนาดคนเต็มร้านยังแทบจะไม่พออยู่แล้วพอโดนสั่งปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงคะเขาจะทำอะไรคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าณตอนนี้ฉันอยากให้ทีมจิตแพทย์ออกมาพูดเยอะๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าณตอนนี้ข่าวที่คือมีหมอออกมาพูดบ้างมีหมาออกมาพูดบ้างกูก็ไม่จะฟังใคร
คือบอกตรงๆนะว่าไม่รู้จะฟังใครหมายถึงข่าวปลอมแม่ก็อะไรหมายมีอย่างนี้วันนี้ถ่ายอู้ยขายเสื้อผ้าอยู่เปิดแทบจะเห็นหัวนมในการขายของอยู่อีก10วันมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกูจะไปฟังมึงได้หรือเปล่าถูกไหมตอนแรกไม่โดนนะรวบอ่ะตอนนี้จะโดนแล้วโดนก็โดนคืออย่างนี้จะบอกเลยว่าผู้เชี่ยวชาญนะมันน่าจะเป็นทีมคุณหมอที่มีวุฒิภาวะในทางการศึกษาแล้วก็อย่างหมอยงหรือว่าทีมแพทย์อะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันน่ะนะคะคุยกันก่อนเออจับจ้าจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยคุยกันก่อนเพราะถ้าไม่คุยกันก่อนเนี่ยอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยกูยังงงเลยเนี่ยใช่อันนี้หนูพูดเรื่องจริงนะคือเราอะคนชาวบ้านทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่ติดตามข่าวแต่เขาไม่รู้ว่าข่าวที่จะติดตามเนี่ยจะติดตามช่องทางไหนที่ฟันธงไปเลยไม่ใช่แบบซ้ำมาอีกอย่างเย็นมาอีกอย่างต้องมีหลายกลุ่มต้องมีหลายกลุ่มข้างในนั้นใช่ไหมเราเนี่ยต้องมี แต่จริงๆแล้วนะพวกเราเนี่ยคือพวกที่ฟังตามข่าวแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ฟังแต่ข่าวหลักนะคะให้ฟังหมอค่ะฟังหมอฟังแพทย์ค่ะเพราะว่าณตอนนี้หมอพยาบาลแล้วแพทย์เหนื่อยมากนะคะออกมาห่าวเป็นหมานี่จะไม่ฟังนะกูรำคาญซะด้วยซ้ำกูบล็อกเลยออกมาทำเป็นรู้ดีอย่างนี้อย่างนั้นออกมาวิจารวิพากษ์วิจารณ์มึงเรียนรู้ไหมว่าการระบาดวิทยาเป็นยังไงไวรัสวิทยาเป็นยังไงมึงเป็นแม่ค้าอยู่ดีๆมึงไปเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ยังไงถูกต้องบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยจะพูดให้ฟังนะมันทำลายประเทศซะด้วยซ้ำไปออกมาแบบนี้ทำลายความน่าเชื่อถือของประชาชนเนี่ยเขามองงงกันอยู่ดอกออกมาแบบออกมาแบบพูดกูยังงงเลยแต่ก็ยังย้ำฮะต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนนะเราเนี่ยต้องคุยกันก่อนที่จะคุยเรื่องนี้นะคะต้องคุยนะจัดเต็มทุกข่าวเล่าให้แซ่บถึงใจนกอุศนีเนี่ยก็ยังโง่เชื่อบีจนวินาทีสุดท้ายเหรอให้พิมพ์เข้ามาว่าเชื่อแม่อ้วนเนี่ยระบายหรือระบมเจนี่แม่อ้วนเขาใหญ่คุยด้วยหนูคุยแม่อ้วนไหนนะลูกแซ่บทะลุจอเวลาใหม่ทางจีม M25 บ่าย 3:30 แล้วเจอกันค่ะ